สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บครับในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาทำเจ้าปุ่มแบบนี้นะครับเหมือนกับที่เราใช้แอปพลิเคชันบนมือถือนะครับแต่ว่าเราสามารถทำในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะเราสามารถที่จะบอกว่าปุ่มนี้ไปที่หน้าช็อปนะครับปุ่มนี้ไปที่หน้าบล็อกก็ได้นะหรือว่าเราจะไปข้างนอกเว็บเราก็ได้อย่างเช่นไปที่ YouTube เป็นต้นนะครับเราสามารถไปได้เลยจะทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก่อนรับชมวิดีโออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีเลยนะครับตอนนี้รับชมวิดีโอกันได้เลยครับพลากรสอนสร้างเว็บบางครั้งนะครับเราอยากจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ของเรานะครับให้มีปุ่มกดง่ายๆเหมือนแอปในโทรศัพท์มือถือใน WordPress ทำได้ไม่ยากเลยวิธีการก็คือเราต้องไปติดตั้งปลั๊กอินตัวหนึ่งก่อนนะครับให้เราไปที่ปลั๊กอินตรงนี้แล้วไปที่ Add New ได้เลยนะครับเราคลิก1ทีพอเรา Add New เข้ามาเสร็จนะครับแล้วก็ค้นหาปลั๊กอินตัวหนึ่งที่ชื่อว่า FIXED แล้วก็ BOTTOM นะครับจริงๆมันชื่อ Fixbottom menu นะครับแต่แค่นี้ก็เจอแล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีปลั๊กอินซ้ำนะครับแต่ว่าปลั๊กอินตัวนี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงนะครับว่ามันเป็นปลั๊กอินที่ค่อนข้างจะใหม่มากนะเพราะว่ามีคนใช้แค่ 3,000 คนแต่ผมลองเทสมาแล้วนะครับใช้ได้โอเคแล้วลอง install now ได้เลยแล้วคลิกลงไปเลยครับเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานกันได้เลยแล้วคลิก activate 1ทีตอนนี้นะครับเราทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเช็คนิดนึงfixbottom menu นะครับเรียบร้อยแล้วเราจะไปใช้งานต้องทำอย่างไรนะเราต้องไปที่ setting ตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ fix bottom menu ตรงนี้เลยแล้วคลิก1ทีก็จะเจอกับ setting นะครับอันแรกเนี่ย add on ก็คือเขาจะให้เราซื้อนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อเนี่ยมันก็จะใช้ไอคอนที่อยู่ใน WordPress นะครับแต่ถ้าเราซื้อมันก็จะใช้ font awesome หรือว่า Google Material Icon ได้นะครับแต่เราข้ามตรงนี้ไปคอลัมน์เขาอันนี้เราต้องตั้งค่าครับว่าเราต้องการจะให้มีกี่ปุ่มสูงสุดคือ5ปุ่มซึ่งผมก็ว่ามันเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำแค่4ปุ่มแล้วกันนะครับเพราะว่า5เนี่ยผมคิดว่าเยอะเกินไปนะครับบางแอปเนี่ยมีแค่ 3-4 ปุ่มเท่านั้นเองต่อมาเลข1 2 3 4 5ตรงนี้นะครับก็คือแต่ละปุ่มเราจะให้ลิงก์ไปไหนนั่นเองเราเปิดทีละกองเลยเบอร์1นะ admin home อันนี้เป็นชื่อไอคอนนะครับชื่อ dash icon นั่นเองนะครับDash Icon คือไอคอนที่มากับ WordPress ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนลงไปได้ว่าจะให้ลิงก์ไปไหนที่ URL นะครับส่วน Text Home เราก็บอกว่าหน้าแรกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู Dash Icon กันก่อนนะครับว่ามันเอาคำนี้มาจากไหนนะครับเวลาที่เราไปทำอันที่2เนี่ยตัวอย่างอันที่2มันเป็นคาล endar เราอยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมันจะทำได้ยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวเราเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาเราไปที่ Google ก่อนนะครับผมไปที่ Google กันเลยGoogle เสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็เสิร์ชนิดหนึ่งผมจะทำให้จอใหญ่ขึ้นนะครับเสิร์ชคำว่า dash icon ได้เลยนะครับdash icon มาแล้วนะครับก็คือของ WordPress นั่นเองเราคลิกเข้าไปดู dash icon นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเราต้องการจะใช้ไอคอนไหนนะครับสมมติว่าไอคอนที่2เนี่ยผมจะเอาเป็นหน้าช็อปละกันนะพอเอาเป็นหน้าช็อปผมเอารูปตะกร้าสินค้าละกันตรงนี้เราคลิก1ทีนะครับรูปตะกร้าเนี่ยมันชื่อว่าคาร์ดนะครับมันจะชื่อเต็มว่า dash icon ขีดคาร์ดแต่เวลาเราเอามาใช้นะครับเราใช้แค่ด้านหลังนะครับไม่เอา dash icon แล้วก็ขีดมาเราเอาคำว่าคาร์ดอย่างเดียวไปใช้ได้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวซูมเข้าไปให้ดูนะครับตรงนี้คาร์ดอย่างเดียวนะครับอย่าลืมเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับไปที่นี่ครับอันที่2 calendar เราไม่เอาเราเปลี่ยนเป็นคาร์ดนะครับเสร็จแล้ว URL เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปที่หน้าเว็บของผมหน่อยนะแล้วก็ไปที่หน้าช็อปนะครับตรงเมนูช็อปก็ได้เราจะคลิกขวา copy link address อย่างนี้มาเลยนะครับคลิก1ทีหรือเราจะกดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ไป copy ด้านบนมานะครับตรงนี้ก็ได้นะครับเราคลิกขวาตรงนี้ copy มาเหมือนกันได้เหมือนกันโอเคเสร็จแล้วเราก็กลับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับกด paste ลงไปตัว text เนี่ยเราก็บอกว่าร้านค้านะครับเอาสั้นๆพอนะเพราะว่าถ้าเรายาวเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะครับคอลัมน์ที่3ครับผมจะไปหน้าบล็อกแล้วกันนะเอาหน้าบล็อกก็คือบทความนะบทความแบบนี้ส่วนไอคอนเนี่ยเดี๋ยวเราไปเลือกมาเรากลับไปที่แท็บ dash icon ของเราเราเลือกมาแล้วกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นว่ามันมีไอคอนหนึ่งสวยงามดีนะครับข้างๆเจ้ารูปภาพตะกร้านะเดี๋ยวลองดูหายไปไหนละอยู่นี่โอเคอันนี้เป็นบล็อกแล้วกัน
นะอันนี้ชื่อว่าฟีดแบ็กนะครับเดี๋ยวลองไปใส่ดูฟีดแบ็กถ้าเราใส่ชื่อผิดมันก็จะไม่ขึ้นนะครับเราพยายามที่จะไปดูหน้าของ dash icon มาดีกว่าต่อมา copy url เนี่ยผมจำได้นะเดี๋ยวผมขอ copy มาเลยละกันนะเอาชื่อเว็บเรานะครับผมเพจลงไปแล้วก็ของผมมันเป็นหน้าบล็อกอยู่แล้วถ้าใครไม่แน่ใจก็ไป copy ที่หน้าเว็บไซต์ของตัวเองมานะครับต่อมาอันที่4ไปไหนดีอันที่4เราไป YouTube ดีกว่านะครับขอไปที่ dash icon อีกครั้งหนึ่งผมจะหาเจ้าไอคอนที่เป็น YouTube โดยตรงเลยนะมันน่าจะอยู่ในหมวดของโซเชียลนี่ YouTube อยู่นี่นะครับเราคลิก1ทีมาแล้วนะครับไอคอนก็ชื่อ YouTube นั่นเองมาแล้วเราก็ไปใส่ที่เจ้าตัวไอคอนของเราตรงนี้ dash icon เป็น YouTube เรียบร้อยนะครับส่วน URL เนี่ยผมจำได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็น youtube.com แล้วก็เป็นช่องของผมนั่นเองนะแล้วก็ตรงนี้เราก็พิมพ์ text เป็น YouTubeเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้กดเซฟเช้งกัน1ทีก่อนแล้วไปดูที่หน้าเว็บไซต์ก่อนครับว่าหน้าเว็บไซต์ของเราจะเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของเราแล้วนะครับวิธีการที่จะเปลี่ยนเป็นโหมดมือถือตอนที่เรากำลังทำเว็บอยู่บนคอมเนี่ยทำอย่างนี้ครับเราหาพื้นที่ว่างๆขาวๆก็ได้นะเราคลิกขวา1ทีแล้วไปที่ inspect ตรงนี้นะครับหรืออาจจะเป็นคำว่าตรวจสอบนะถ้าใครใช้เป็นภาษาไทยเราคลิก1ทีครับพอคลิกมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับเราเรียกว่า inspector ของบางคนอาจจะอยู่ทางด้านขวามือแบบนี้นะครับถ้ามันอยู่ทางด้านขวามือเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ผมถนัดให้มันอยู่ด้านล่างมากกว่าเราก็จะคลิกจุด3จุดอันล่างนะครับตรงนี้เพื่อเลือก layout ของมันให้ไปอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเราคลิก1ทีปุ๊บอยู่ล่างละแล้วผมก็จะลากมันลงมาก่อนนะครับถ้าของใครเนี่ยมันยังไม่เป็นมือถือมันจะมีไอคอนรูปมือถือที่ตรงนี้ของใครเนี่ยเปิด Inspector หน้าตาเป็นอย่างนี้อยู่เราเปลี่ยนเป็นโหมดมือถือได้โดยการกดปุ่มนี้นะครับเป็นมือถือเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะยืดมันออกมาเพื่อให้เห็นนะครับอันนี้ยังไม่เห็นเราก็ขึ้นไปด้านบนตรงนี้ครับเราปรับเจ้าหน้าจอของเราเนี่ย Fit to Window ไปนะก็จะเห็นละไอคอนต่างๆ1 2 3 4 5อ้าวแล้วทำไมมันเป็น5ล่ะนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้รีเฟรชนั่นเองหลังจากที่เราเซฟการตั้งค่าที่มันเป็น5เพราะว่าหน้านี้เนี่ยเราคลิกตอนที่ติดตั้งปลั๊กอินไปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเรากดรีเฟรช1ทีดูซิว่าจะเป็นอย่างไรรีเฟรชมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมเป็น4ไอคอนแล้วนะครับแต่ดูมันยังเล็กอยู่นะเดี๋ยวผมจะขยายฟอนต์แล้วก็แท็บตรงนี้ขึ้นมานะครับมันมีเซตติ้งตรงนั้นอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันครับกลับมานะครับตรง Appearance Setting ตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกได้เลยมันก็จะมีตัวเลือกให้เลือกนะครับเรายังอยู่ที่ Setting แล้วก็ Fix Bottom Menu อยู่นะครับตรงนี้เราเลือกครับว่าฟอนต์ไซส์เท่าไหร่ผมขยายไปสัก14แล้วกันนะแล้วก็เมนู High เนี่ยผมขยายขึ้นไปอีกนะลองทดลองดูนะครับมันไม่มีตัวเลขเป็นสูตรตายตัวที่แน่นอนแล้วก็ Line High ผมอาจจะขยายขึ้นมานะครับPadding Top ขยายขึ้นมาอีกครับเอาประมาณนี้แต่ว่า background color เนี่ยผมจะเปลี่ยนนะผมจะเปลี่ยนเป็นสีที่เราจะใช้งานปุ๊บเป็นสีฟ้าของเรานะครับผมเรียบร้อยละ text เป็นสีขาว overlay color ผมขอเปลี่ยนเป็นสีที่มันสดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นกันนะ max width ก็คือความกว้างสูงสุดนะครับส่วน stacking order เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการใช้ปลั๊กอินอื่นที่มันซ้อนๆกันอยู่ลองมาปรับตรงนี้ให้สูงขึ้นหรือต่ำลงดูนะครับเพื่อให้มันทำงานได้ปกตินั่นเองอันนี้เราตั้งค่าเสร็จแล้วเรากดเซฟเช้ง1ทีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันดีกว่าครับตอนนี้นะครับอยู่ที่หน้าเว็บแล้วเดี๋ยวเราขอรีเฟรช1ทีนะครับตรงนี้เราจะได้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงนั่นเองโอเคเห็นไหมครับแถบของเราใหญ่ขึ้นแล้วแล้วก็ฟอนต์ของเราใหญ่ขึ้นด้วยถ้าเราคลิกที่นี่ปุ๊บมันก็จะเป็นไฮไลท์คัลเลอร์เห็นไหมครับพอคลิกปุ๊บก็จะเป็นสีฟ้าสดอย่างนี้ก็จะมาอยู่ที่หน้าโฮมพอคลิกไปที่ร้านค้าก็จะมาที่หน้าร้านค้านะครับเห็นไหมครับหน้าช็อปตัวนี้คลิกที่หน้าบทความกันมาอีกทีนึงใช้ได้แล้วนะครับง่ายๆเลยส่วนคลิกไป YouTube นี่ไม่ต้องพูดถึงนะมันก็คลิกแล้วมันก็ไป YouTube เลยนะครับไปที่ช่อง YouTube นั่นเองเรียบร้อยนะครับตรงนี้ผมขอแบ็คก่อนละกันนะกลับมาที่หน้าเว็บของเรานะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถสร้างเจ้า4ปุ่มนี้ง่ายๆเลยนะครับสามารถทำได้ละถ้าใครอยากจะลดปุ่มเพิ่มปุ่มก็สามารถทำได้เช่นกันโดยการกลับไปที่นี่ครับผมขอกลับไปเลยละกันแล้วก็ตรงคอลัมน์เขาแก้แค่ตรงนี้เองครับมันมีให้เลือกแค่3 4 5นะครับหรือถ้าใครเนี่ย
้องการจะซื้อไอคอนเพิ่มนะก็สั่งซื้อตรงนี้ได้นะครับจะได้ใช้ฟอนต์ Awesome กับ Google Material Icon ได้นะครับแต่ปัจจุบันผมคิดว่าถ้าเกิดเราทำอยู่แค่นี้นะครับผมแค่ 3-4 ปุ่มเนี่ยใช้ Dash Icon ก็โอเคละนะไม่ต้องไปซื้อไอคอนก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถสร้างปุ่มแบบแอปในโทรศัพท์มือถือง่ายนิดเดียวครับแล้วถ้าท่านไหนมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยที่คอมเมนต์ข้างใต้ YouTube วิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าท่านไหนชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยให้เพื่อนๆของเราได้รับชมกันด้วยครับแล้วที่สำคัญครับอย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่มีเทคนิคการสร้างเว็บไซต์ใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ